กรกับผู้ต่อสู้เป็นฝรั่งเนี่ยบ่อยแล้วชกในรูปแบบของมือเปล่าถนัดมือเปล่าถนัดคาดเชือกด้วยครับเดือดแน่ครับมวยสากลนี่ก็ต่อยมาแล้วนะครับก็อยู่ค่ายเดียวกับสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับสร้างมวยมาหลายคนนี่คือเทียบสัดส่วนครับดูสถิติต่างๆครับก็อยู่ห่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าในรายการในไฟลิ่งของเราครับใครที่เปล่ากระถากันไปครับคือความมั่นใจในการขึ้นชกครับผู้ที่เป่ากระถาก็สำราญเดชสอด่านชัยเลยครับหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับจากมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับคู่ปิดท้ายแล้วครับเตะกันเลยครับเตะกันเลยครับเล็งแล้วครับนี่ครับหมัดก็มาโอ้โหเอาแล้วครับต้องระวังนะครับหมัดของสิงหราชนี่ไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหอย่างที่พี่เอกเรียนไปครับปล่อยมาหมดแล้วครับแบนักเคิลมือเปล่าคาดเชือกโอ้มาแบบทุกแบบครับแต่วันนี้ครับนันยอดเทวินนี่ก็มีของดีมาโชว์เหมือนกันพยายามตัดล่างไว้แล้วครับต้องระวังหมัดของสิงหราชด้วยครับแกงเวียงมาแต่ละดอกนี่โอ้โหง้างมาแบบถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ไม่อยากจะนึกภาพเลยครับไปสกัดไว้ก่อนครับทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาครับใส่ได้ทั้งซ้ายหน้าและขวาหลังเลยครับแข้งของยอดเทวินครับก็ยังดูใจเย็นกันอยู่นะครับในยกแรกความมั่นใจครับคงพุทธสู้ไปก่อนครับทางด้านสิงหราชครับปล่อยแล้วชูมือนี่เรียกได้ว่าเล่นสงครามจิตวิทยาแล้วครับแต่ว่าไม่สนใจครับยอดเทวินยิงหมัดขวามาครับเข้าเต็มหน้าเหมือนกันขยับเดินสืบเท้าเข้าหาสิงห์ราชเก่งหมัดแน่นเลยครับแต่ยังไม่มีจังหวะต่อยเล็งครับเล็งไปก่อนครับเจอแข้งมาครับสิงห์ราชเตะขวาเจาะล่างนี่ครับขึ้นบนด้วยล่างก็ขึ้นนี่หมัดขวามาแล้วครับแต่แข้งยาวกว่าครับโอ้โหชกไปนี่เสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ข้างหลังครับมาตามอาวุธเลยครับหนักแน่นทีเดียวนะครับหมัดของสิงห์ราชจังหวะวิ่งหมัดนี่อันตรายมากครับปักหลักกันที่กลางเวทีสองมาด้านยอดเทวินนี่ก็พยายามที่จะไม่ให้สิงห์ราชนี่ใกล้ถึงตัวแล้วก็เอาแล้วครับแม่ยิงหมัดขวาไม่ได้อีกหนึ่งหมัดโอ้ถือว่าต่อยได้คมทีเดียวนะครับยอดเทวินนี่ครับลำตัวไปหน้ามาแล้วต่อยสิต่อยคืนสิโดนมาต่อยไม่ต่อยครับเอาโดนหมัดขวามาต่อยซ้ายคืนครับโอ้โหหลุดนอกเชือกเลยครับนับหรือไม่นับครับไม่นับนะครับไม่นับเอาเจ็บตัวกันต่อครับโอ้โหกรรมการก็เห็นว่าเป็นจังหวะเสียหลักแล้วครับจังหวะนี้จะเข้าไปจ้วงของสิงห์ราชเอาแล้วครับหมัดขวาของยอดเทวินครับเริ่มจะเห็นพิษสงบ้างเหมือนกันสิงห์ราชไม่กล้าต่อยแล้วฮะตอนนี้โอ้ไปเวียงกว้างๆนี่ก็เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้สวนครับต้องมีอาวุธอื่นมาบ้างมีเตะขามาด้วยครับยอดเทวินใกล้ๆครับจดจ้องๆหมดยกแรกเสียก่อนนะครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับต้นเกมเปิดมาเนี่ยสิงห์ราชครับโอ้โหเหวี่ยงก่อนเลยครับศอกเฉียวหน้านี่ลมน่าจะโดนหน้าครับแต่ว่าหมัดขวาครับของยอดเทวินครับแล้วต่อยตรงๆครับออกแม่นครับนี่ศอกของด้านสิงห์ราชครับแล้วแม่หมัดดีว่าเอาเท้านี่เหยียดไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเต็มเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จังหวะนี่ฮะนับไม่นับครับพิจารณากันเอาครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยไม่ได้นับนะครับเป็นจังหวะต่อยหมัดแล้วก็โอ้โหนี่ฮะโดนหมัดนะครับโดนหมัดซ้ายแล้วก็หัวลอดเชือกไปเลยแต่ว่าศอกที่2เนี่ยไม่โดนนะครับถือว่าครับระฆังรัวมาแล้วครับยกที่2ของทั้งคู่นะครับเริ่มต้นขึ้นครับยอดเทวินกับสิงหราชครับยอดเทวินอยู่มุมดำครับสิงห์ราชโดนเข่ามาเลยครับมุมขาวต่างคนต่างเตะแล้วครับนี่ครับหมัดขวาครับแม่ประเคนมาเลยครับแม่สิงห์ราชนี่กล้าต่อยนะครับต้นน้ำนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับในรุ่น69กิโลกรัมครับของเราก็ยังมีในเรื่องของมวยรอบด้วยนะครับคู่นี้นี่ก็มีโอกาสที่จะตีตั๋วครับเข้าสู่มวยรอบได้เหมือนกันครับกระโดดต่อยครับซูเปอร์แมนพัดครับโอ้กระโดดต่อยเลยครับวงไหนบ้างแ
เหลี่ยมครับหักล้มไปทั้งคู่แต่เขาจะตีตัวเข้าบอลรอบครับไฟนี้ต้องโชว์ผลงานให้เข้าตากรรมการเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครครับจังหวะเปิดเกมเปิดหน้าเปิดตากันเต็มตัวแล้วนะครับเดินเข้าหาครับยอดเทวินครับตรงไหนดีครับโอ้ยพยายามเตะเขาแต่ตัวเองก็โดนสอบเหมือนกันเลยครับขยับเข้าไปครับโยกเข้าไปไปขวาสิงหราชว่ายังไงครับโดนไปแล้วแหมพยายามจะเกี่ยวแต่ไม่ติดโอ้สิงหราชนี่ยังมีปัญหาในเรื่องการต่อยแม่นๆนะครับความแม่นยำนี่ยังน้อยครับติดกับทางด้านยอดเทวินครับนี่หมัดขวาครับเพราะท่านที่จะแม่นทีเดียวนะครับอีกต่อยยิ่งมั่นใจนะครับยอดเทวินขยับเดินต่อรอจังหวะครับแม่ซ้ายต่อยหมัดอีกครับต่อยหมัดโอ้ล้มเลยโอ้โหจอมต่อยหมัดครับโดนหมัดซะเองเรียบร้อยครับโอ้โหหลับยาวครับโอ้หลับอีกแล้วครับคู่นี้โอ้ยอดเทวินครับสะใจครับต่อยหมัดกันเต็มเลยครับหมัดขวาโอ้ยอดเทวินครับทำได้ครับส่วนสิงห์ราชครับโอ้ขึ้นมาเนี่ยดูดีเป็นต่อนะครับแต่ว่าโดนหมัดเข้าไปครับโอ้โหไทยไฟลีกของเราครับผ่านไปแต่วินาทีเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหไอ้หมัดเลยครับจะต่อยเข้าแล้วครับแล้วออกกว้างไปหน่อยครับจังหวะนี้โดนสอบมาก่อนนะครับโอ้โหล่วงเลยครับหมัดขวาเตือนไปหลายทีแล้วนะครับหมัดขวายอดเทวินเนี่ยแต่ทางด้านสิงห์ราชครับสุดท้ายเนี่ยจบแบบนี้ครับโอ้โหดูครับล้มทั้งยืนเลยนะครับเตือนแล้วไม่ฟังเลยครับอยากลองของครับโอ้โหเรียบร้อยครับล่วงพลอยไปเลยครับดูจังหวะนี้ครับภาพช้าครบมาที่แววตาของยอดเทวินครับจังหวะเตะเข้าไปก่อนนะครับแล้วนี่ครับมัดดึงศอกครับแล้วสับไปทีนึงครับเนี่ยมัดยัดเข้าไปเลยครับแล้วขาดถลายไปเลยครับแล้วThe winner by technical knockout, Black Corner, Your Tailwind from Burira. สุดท้ายก็เป็นทางด้านยอดเทวินนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราไปดู